สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับผมที่กำลังรับชมอยู่ในขนาดนี้ครับผมตั้มนักวิทยาอัปเดตเรื่องราวของกระแสโซเชียลกับมาแรงวันข่าวโรครู้ก็ต้องรู้ครับผมนะเอาละครับผมนะเรื่องเด่นเรื่องร้อนนั่นก็คือเรื่องราวของทนายตั้มฮะทนายจิตรานะได้ไปออกรายการหวนกระแสกับหนุ่มกัญชัยนะครับผมนะได้แฉตำรวจโอ้โหบอกตรงว่าดุเดือดไปอย่างมากฮะแฉตำรวจว่านายตำรวจนะชั้นผู้ใหญ่เนี่ยฮะหลายยศเลยนะฮะได้เชิญเข้านั้นไปให้ปากคำนะฮะไปพูดคุยกันนะแล้วบอกว่ามีทำนองว่าให้เขานั้นนะฮะช่วยพูดหน่อยว่า5คนบนเรือเนี่ยนะฮะไม่มีพิรุธอะไรเลยนะฮะสิ่งนี้ทนายตั้มบอกว่าเออสิ่งนี้ผมพูดไม่ได้นะมันไม่ใช่หน้าที่ของผมผมพูดไม่ได้สิ่งนี้ก็กลายเป็นว่าณวันนี้กลายเป็นว่าใครคือผู้บงการตำรวจหรือเปล่านะฮะทนายเดชาก็บอกว่าโหดออกกฎกระแสเช่นกันทนายเดชาบอกว่าถามผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเนี่ยตรงนี้มันไม่มีเลยผมไม่ได้ถือหางใครนะผมไม่ได้ถือหางใครแล้วผมก็ไม่ได้ถือหางฝั่งไหนด้วยนะไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้เลยไม่มีรู้ไม่รู้สิ่งนี้คือทำไมทนายเดชาถึงอหอหมกเหมือนเอียงอีกแล้วทำไมไม่เข้าข้างเพื่อนเพื่อนกันนะฮะทำไมไม่เข้าข้างพวกกันงงมากบอกว่าทนายตั้มก็คือทนายตั้มไม่ได้มีปัญหากันตอนนี้จะมีปัญหาแล้วผมบอกให้ตอนนี้จะมีปัญหาแล้วนะครับแทนที่จะเข้าข้างเพื่อนกันอะไรเนี่ยเออเข้าใจครับผมนะฮะการทำงานกับตำรวจจะได้ง่ายขึ้นจะได้ง่ายขึ้นเหมือนคุณแม่บอกนะวันนี้มีเรื่องราวของเน็ตไอดอลชื่อดังแล้วก็เรื่องราวของประชาชนเขาออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะฮะมันกันใหญ่แล้วฮะเดี๋ยวไปชมครับมาหาว่าวันนั้นที่ให้ทนายตั้มให้การว่าไม่มีพิธีว่าจะเอาคืนก็เดี๋ยวไปถามผู้การก่อนครับว่าไม่ได้พูดแบบที่ในห้องนั้นนะครับไม่ได้มีการพูดอย่างที่ผมให้สัมภาษณ์วันนี้จริงนะครับไปถามก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันกับผมต่อนะครับแต่ต่างคนต่างยืนยันว่ามันไม่ได้พูดแล้วก็ให้เขายืนยันเลยครับเอากล้องไปถ่ายเขาก่อนดูหน้าเขาก่อนให้เขาปฏิเสธให้เต็มก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยผมอีกทีนึงคนพูดที่เป็นผู้การผู้กำกับวันนั้นมีอยู่กันหลายคนนะครับมีอยู่กันหลายคนนะครับผู้กำกับไม่ได้เป็นคนพูดแน่นอนแต่ผู้กำกับอยู่ด้วยแน่นอนเพราะผู้กำกับเหมือนกับเป็นลูกน้องอะนะครับมีคนที่ใหญ่กว่าเขาก็นั่งหน้าเจียมเจียมอยู่นะครับจากการที่พี่ตั้มได้คุยกับปอซึ่งปอเนี่ยจบนิติศาสตร์เนี่ยตรงนี้เขาดูมีความเชี่ยวชาญด้านทางกฎหมายเอาผมไม่ทราบมาก่อนนะครับว่าเขาจบนิติศาสตร์มานะครับแต่ว่าคนจบกฎหมายมาถ้าไม่ค่อยได้ใช้แล้วไม่มีประสบการณ์เนี่ยเขาก็จะไม่รู้หรอกว่าจะต้องเจออะไรเกี่ยวคดีบ้างนะครับพี่ตั้มครับเมื่อกี้รองผู้บัญชาการภาคหนึ่งบอกว่าคนซื้อคนนี้ไม่ใช่พี่ตั้มนะแต่มองว่าอีกหนึ่งถึงสองวันนี้จะออกหมายจับเนี่ยเนี่ยมันตลกตรงนี้ไงพอตอนแรกเนี่ยนะไม่บอกว่าเป็นใครพอวันหนึ่งผมบอกเดี๋ยวผมจะแฉตำรวจนะรีบมาออกเลยว่าไม่ใช่ผมนะครับแต่เบรกไม่อยู่แล้วนะครับอย่าหาเรื่องมาที่ผมสิครับอย่าหาเรื่องมาที่ผมนะพอหาเรื่องมาที่ผมเดี๋ยวก็วุ่นวายกันอีกแบบนี้ก็เห็นบอกว่าจะมีการเรียกกลุ่มทนายสามกลุ่มไปให้ปากคำในสัปดาห์นี้คือมีการประสานมาไหมคะผมไปให้ปากคำเรียบร้อยแล้วนะครับไปให้ตั้งแต่วันแรกแล้วถ้าเกิดมีประเด็นใหม่นะครับประสานมาก็ยินดีครับพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อยู่แล้วนะครับบอกมาได้เลยสิทธาพร้อมไปนะครับออกหมายไม่ต้องออกหมายเรียกโทรมาก็ไปแล้วนะครับคุณสื่อที่พูดกันถึงพี่ตั้มรู้จักไหมครับเป็นใครดูจากข่าวนะครับดูจากข่าวช่องหนึ่งแล้วกันนะครับก็บอกมาว่าเป็นชื่อทนายเบียร์กับอีก3คนมีดาด้าอาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเพราะผมไม่รู้จักนะครับแต่ว่ามาอีกสำนักนึงก็เคยโทรมาหาผมนะครับแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วชื่อเอ็มนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้จักอยู่เหมือนกันนะครับคือทนายเนี่ยมีเป็นหมื่นคนทั่วประเทศนะครับเราไม่รู้จักกันหมดหรอกครับในแวดวงไม่มีการกอสซิปกันหรอครับว่าคุณซื้อคนนี้คือใครกลุ่มไหนอักษรย่ออะไรผมไม่ได้อักษรย่อเลยเมื่อกี้ผมบอกเอ็มกับเบียร์บอกไปแล้วนะครับไม่รู้จริงอันนี้ไม่รู้จริงเพราะว่าตอนที่พวกนี้เขามาคุยกับผมก็ไม่ได้สนใจว่าทนายอื่นคือใครก็แค่บอกว่ามีทนายแล้วไม่ได้สนใจว่าในกรในขอในคอผมไม่ได้สนใจเลยครับพอพูดเอ็มกับเบียร์ทนายตั้มรู้จักเขาไหมเบียร์มีก็เป็นลูกน้องผมนะครับแต่ไม่ใช่ทนายคงไม่ใช่ลูกน้องผมหรอกนะครับจุกโหนกระแสแซ่บมากทนายตั้มออกมาพูดแล้วนะคะว่าวันที่เขาไปให้การน่ะที่สภ.นนทบุรีมีตำรวจหรือผู้การบอกให้เขาพูดว่าปอและโรเบิร์ตไม่มีพิรุธอาจจะเป็นเพราะอยากเอาคำพูดของทนายตั้มไปใส่ในสำนวนคดีทนายตั้มถึงกระท้าเลยนะคะให้นักข่าวไปสัมภาษณ์ผู้การให้พูดออกมาเลยว่าเขาพูดจริงหรือเปล่าเพราะเขามีหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่พร้อมจะเปิดให้ดูเลย
ติดตามกันนะครับบ่าย2นี้ทนายตั้มจะแถลงข่าวที่สำนักงานทนายความของตัวเองเรื่องนี้คือเผ็ดร้อนแซ่บจุกกรูติดตามกันต่อไปนะคะทวงคืนความยุติธรรมให้แตงโมไอ้สัตว์เอ้ยแม่งเปิดเผยขนาดนี้ตำรวจก็อยู่ยากสิวะไอ้เหี้ยอุตส่าห์ปิดบังมาตั้งนานเขารู้หมดเลยว่ากูวางแผนหลังชมแล้วก็ผมนะฮะเอาล่ะตรงนี้ต้องใช้วิจารณ์การรับชมนะครับต้องใช้วิจารณ์การรับชมว่าไอ้สิ่งนี้ครับผมนะฮะคืออย่างที่เรารู้ๆฮะจากที่ผมสัมผัสได้ผมทำข่าวมาหลายๆก็เป็นเดือนแล้วฮะกับเรื่องราวของคดีน้องแตงโมเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเจ้าที่ตำรวจนะฮะเขาก็คนที่เป็นผู้กำกับหรือรุ่นใหญ่ต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆเนี่ยเขาก็ลำบากใจผมบอกให้ลำบากใจนะฮะลำบากใจแหละใจนึงก็อยากจะทำให้คดีนี้มันให้ประชาชนได้หายแคลงใจนะฮะหายแคลงใจได้ชื่อเสียงกับเรื่องนี้บ้างแต่กลับกลายว่ากูต้องเจอค้ำคอกันอยู่นะฮะเจอจากเบื้องบนหรือเปล่าเบื้องบนเป็นใครไม่รู้นะฮะอำนาจของเงินอำนาจอิทธิพลสั่งมานะยังต้องเข้าใจฮะหน้าที่ของตำรวจก็ต้องทำผลงานนะฮะให้นายนั้นให้นายของตัวเองนั้นพอใจนายของตัวเองถึงจะมียศถาบรรดาศักดิ์ส่งเรื่องดันให้มีหน้ามีตาในภายภาคหน้าก็ต้องเข้าใจกับผมนะสิ่งนี้นะเขาก็อึดอัดเหมือนกันแหละผมเข้าใจอึดอัดเหมือนกันที่เขาต้องพูดแบบนี้นะแต่มันจบลงไม่สวยไงกับการว่าความลับนั้นแตกนะกับการความลับนั้นแตกก็คือทนายคนนี้ทนายตั้มเขามีชื่อเสียงนะฮะทนายตั้มก็มีชื่อเสียงแล้วก็เขาก็กล้าพูดวันนี้เขามีสื่อเป็นไม้เป็นมือฮะคือมีสื่อเป็นไม้เป็นมือหนุ่มกระชัยคือไม้เอกแล้วนะฮะเป็นไม้เป็นมือแล้วเขาไม่กลัวแล้วนะฮะจะมายิงเขาทิ้งอะไรอะไรต่างๆเขาไม่กลัวแล้ววันนี้นะฮะนี่แหละปัญหาคือวันนี้กับการว่าสังคมก็มองทนายเดชาไปอย่างนึงนะฮะทนายเดชาก็องหอบหมกไปกับตำรวจถ้าระดับนั้นเขาพูดกับทนายตั้มอย่างนี้แล้วทนายเดชาจะเหลือเหรอครับนะฮะแต่ผมไม่ได้พูดว่าทนายเดชาไปรับเงินหรืออะไรนะผมไม่ทราบนะฮะผมไม่รู้ผมไม่ได้ปักปั๊มนะแต่ผมเพียงแค่สงสัยว่าขนาดทนายตั้มออกมาพูดแบบนี้ทั้งๆที่ไม่ใช่ทนายของน้องแตงโมนะครับไม่ใช่ทนายของน้องแตงโมยังพูดสกัดไว้อย่างนี้นะฮะแล้วทนายเดชาจะเป็นยังไงแต่ทนายเดชาเขาก็เลยออกมาไปในรูปแบบนี้ไงครับใช่ไหมฮะทนายเดชาก็เลยออกมาเป็นในรูปแบบนี้ว่าก็ดูรูปก็พอแล้วนะฮะฟันอยู่ครบดูรูปก็พอแล้วทำไมต้องดูศพใช่ไหมฮะใช่ไหมนะฮะลึกลักกลัวกล้องแต่ละกล้องนั้นหาเห็นหน้าไม่ชัดเห็นไหมครับนะมันเป็นอะไรที่ลึกคำว่าลึกลักเนี่ยมันมีอยู่จริงในประเทศไทยจริงนะฮะมันมีอยู่จริงในประเทศไทยจริงฮะคำว่าลึกลักเนี่ยนะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่านี่แหละแต่ผมอยากจะบอกว่านะฮะทนายเดชาฝากถึงกติกบอกว่ากติกแตงโมรักกติกมากรักลูกสาวกติกมากถึงขั้นว่าสักชื่อลูกกติกเนี่ยนะไว้ที่แขนด้านซ้ายดังนั้นกติกมีอะไรที่จะพูดก็พูดให้หมดวันนี้ผมอยากจะบอกว่าทนายเดชาเช่นกันแหละครับนะฮะทนายเดชาเช่นกันแหละมีอะไรนะฮะจะพูดก็ต้องพูดให้หมดนะฮะพูดให้หมดอย่างทนายตั้มเลยนะฮะนะฮะและอีกอย่างนึงทนายเดชาถ้าท่านทำคดีนี้ให้กระจ่างทุกอย่างเลยนะให้กระจ่างทุกอย่างประชาชนท่านจะได้เป็นที่หนึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงผมบอกให้อย่างแท้จริงที่นิดว่าโอ้โหทนายเดชาคือเป็นคนหล่อคนเท่อะไรเงี้ยวันนี้สิ่งที่ท่านออกมาพูดเนี่ยมันท่านก็รู้ว่าพูดทุกวันไลฟ์สดทุกวันท่านก็โดนด่าทุกวันท่านก็รู้ท่านก็เห็นอยู่แล้วนะฮะว่ากระแสสังคมมันเป็นยังไงแต่เข้าใจครับผมนะฮะในเมื่อ เข้าไปพูดกับท่านผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนั้นแล้วนะฮะเขาออกมาเป็นในรูปแบบนี้จะให้ไปค้านเขายังไงล่ะใช่ไหมฮะจะให้ไปค้านเขาว่ายังไงนะฮะนี่แหละถึงบอกว่านายอัจฉริยะเขาถึงออกมาซัดอย่างรุนแรงขนาดนี้
ว่าทนายเดชาเป็นคนขี้โม้อะไรประมาณนั้นเอาละครับผมนะดีตามต่อไปครับทนายเดชาก็บอกว่าเขานั้นจะทำคดีนี้ให้ได้รับความยุติธรรมมากที่สุดอุบัติเหตุถึงแก่ความตายประชาชนดูออกจิ้มสปาร์ตจอครับประกอบชมวิทยาตาและกดนี้ให้จิ้มสปาร์ตจอกดติดตามตามหนักกว่ายากครับสวัสดีครับ